นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมร้องกองปราบขอรื้อคดีเหตุการณ์ลอบยิงรถยนต์ส่วนตัวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยคนร้ายจำนวน2คนใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์เหตุเกิดที่บริเวณซอยสาริกาถนนสุรวงศ์แขวงสุริยวงศ์เขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อปี2563โดยนายอัจฉริยะระบุว่าคดีนี้ผ่านมาหลายปีและเปลี่ยนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมา4นายยังไม่มีการจับกุมผู้ก่อเหตุได้เลยวันนี้ตนจึงอยากขอให้พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามร่วมกับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเฉพาะผู้การสืบสวนนครบาลมีนักสืบมือดีอยู่เป็นจำนวนมากให้ช่วยลื้อคดีรอบยิงรถยนต์ส่วนตัวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องจากผ่านมา4ปียังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้เลยและสาเหตุที่ตนมาร้องในเรื่องนี้ทั้งที่ตนเป็นคู่กรณีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนื่องจากตนเป็นห่วงเพราะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไล่ฟ้องคนไปเรื่อยมีศัตรูมากมายว่าจะโดนทำร้ายขนาดถูกลอบยิงรถยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เลยทั้งที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตนมองว่าเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ยิงกลางเมืองหลวงและพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักเปลี่ยนผู้กำกับมาหลายนายแต่ไม่มีการติดตามคดีเลยซึ่งมองว่าไม่มีใครสนใจคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เลยตอนนี้ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีศัตรูรอบตัวกลัวว่าจะโดนยิงตายเดี๋ยววิกเต่าจะได้ไปงานศพและตนเป็นห่วงเลยร้องรื้อคดีสงสารเพราะว่าไม่มีใครทำคดีให้เลยเมื่อนักข่าวถามว่าตอนนี้เป็นคู่กรณีกันทำไมถึงต้องมาร้องเพื่อจะรื้อคดีช่วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และไม่โกรธที่บิ๊กโจ๊กเคยฟ้องหรือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ระบุว่าไม่ได้โกรธตนเป็นห่วงสงสารบิ๊กโจ๊กสู้อยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือเลยที่มีการยิงรถรองโจ๊กที่สน.บางรักนะครับผ่านมาผบ.ตร.ผ่านมาตั้งแต่บิ๊กแปะบิ๊กเด่นแล้วก็พี่ปั๊ดนะครับมาจนถึงพี่ต่อศักดิ์วันนี้ตีผบ.แล้วนะครับยังไม่มีการจับกุมดำเนินคดีผู้ก่อเหตุได้เลยนะครับวันนี้จึงมาร้องขอให้ผู้การกองปราบปรามร่วมมือกับทางผู้การศูนย์สืบปชน.รุ่น47ที่เป็นเพื่อนบิ๊กโจ๊กก็คือนะครับบิ๊กจ๋อนะซึ่งมีนักสืบมือดีอยู่ในมือจำนวนมากเนี่ยให้ช่วยลื้อคดีการยิงรถของท่านรองสุรเชษฐ์หักพานให้หน่อยเพราะว่าผ่านมา4ปียังจับมือคนร้ายไม่ได้เลยแล้วตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าผมห่วงว่ารองโจ๊กตอนนี้กำลังฟ้องคนไปทั่วเนี่ยนะครับนะก่อศัตรูมากมายเนี่ยแกจะถูกยิงตายขนาดยิงรถแกยังจับไม่ได้เลย4ปีแล้วแกเองเนี่ยเป็นนายตำรวจระดับสูงถือว่าเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงนะครับที่ยิงในกลางเมืองหลวงคือที่สน.บางรักผู้กับสน.บางรักเปลี่ยนไม่รู้กี่คนแล้วไม่ติดตามคดีรองบิ๊กโจ๊กถูกยิงรถนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ไม่เคยสนใจที่จะติดตามคดียิงรถของรองโจ๊กผบ.ตร.ผ่านมาถึง4คนแล้วก็ไม่มีใครสนใจที่จะติดตามคดียิงรถรองโจ๊กกองปราบปรามเนี่ยนะครับพี่ก้องเนี่ยมีนักสืบมือดีจำนวนมากนะครับไม่มีใครสนใจที่จะติดตามคดียิงรถรองโจ๊กหรอกครับแล้ววันนี้รองโจ๊กเนี่ยฟ้องคนไปทั่วเลยผมก็กลัวแกถูกยิงตายอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะว่าเดี๋ยวพี่เต่าจะได้ไปงานศพอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงนะก็เลยวันนี้มาร้องขอเรื่องคดียิงรถรองโจ๊กหน่อยนะครับเพราะผ่านมา4ปีแล้ว